ขับรถเป็นอย่างเดียวปลอดภัยไหม Skill Driving Experience ตอบให้ว่าไม่พอแล้วคุณมีผู้โดยสารอายุ 1-15 ปีอยู่ในรถด้วยหรือเปล่าเรามีวิธีการเลือกคาร์ซีทดีๆมาฝากกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลวันนี้เราอยู่กันที่ IMC สื่อสากลครับข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปชมโชว์รูมนะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์ Mercedes AMG ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจะใหญ่อลังการแค่ไหนและจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2562ณโชว์รูม Benz Starflex ชั้น4ถนนวิภาวดีรังสิตบริษัท Starflex จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการเปิดตัว Benz Starflex AMG Performance Center ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz AMG ใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมสู่บริการหลังการขายครบวงจรสำหรับ Mercedes-Benz AMG โดยเฉพาะบนพื้นที่รวมกว่า 2,000 ตารางเมตรเพื่อตอบรับกระแสความนิยมและกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจ Mercedes-Benz AMG พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562เป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนมาถึงรอบที่2ของปีกันแล้วนะครับกับโครงการดีๆที่จะช่วยเพิ่มทักษะในการขับขี่รถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับทุกท่านและหลายๆคนนะครับที่ไปเข้าร่วมอบรมมาแล้วต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการอบรมนี้มีประโยชน์มากๆนะครับกับการอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน Skill Driving Experience ซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่เดิมนะครับที่ปทุมธานี Speedway ตอนนี้จูนรออยู่แล้วพร้อมกับภาพบรรยากาศสนุกๆไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถขับรถได้อย่างมีทักษะที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ขับขันได้ดียิ่งขึ้นถ้าคิดว่าดีโครงการนี้ตอบโจทย์คุณค่ะโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experienceเปิดหลักสูตรเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินโดยครูฝึกมากประสบการณ์เมื่อวันที่17ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีโดยใช้รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อน3ประเภทได้แก่แบบล้อหน้าล้อหลังและขับทุกล้อผ่านการฝึกแก้ไขอาการรถหมุนอาการรถหลุดโค้งการฝึกเบรกฉุกเฉินรวมไปถึงการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยบนท้องถนนโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อบรมอย่างไรบ้างเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะสนุกมากครับวันนี้สนุกมากรู้เลยว่าทักษะที่เรายังมีอยู่ทุกวันผมว่าผมขับรถมาเป็นระยะเวลาประมาณ25ปีผมรู้เลยว่าทักษะที่ผมคิดว่าผมมียังไม่สามารถจะทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับคือเราคิดว่าเรามีทักษะดีพอแล้วเราเอาตัวรอดได้แล้วแต่พอมาเจอของจริงสถานการณ์จริงเรารู้เลยว่าเรายังต้องฝึกอีกเยอะครับถึงจะสามารถทำให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วก็ควบคุมรถได้ดีกว่านี้นะครับทักษะแบบนี้นะครับทุกคนควรจะได้ฝึกก่อนที่จะออกไปถนนจริงนะครับเพราะว่าทักษะแบบนี้มันสามารถเกิดได้บนถนนจริงๆก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองสัมผัสประสบการณ์
ในสนามในพื้นที่ปิดที่ปลอดภัยดีกว่าไปทดลองบนท้องถนนซึ่งมันไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีคนบุคคลอื่นอยู่บนท้องถนนรวมทั้งคนเดินถนนคนข้ามทางม้าลายจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเมล์รถบรรทุกซึ่งมันเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้นะครับเรามาฝึกในสถานที่ปิดแบบนี้เราจะได้ฝึกอย่างเต็มที่นะครับกล้าทำจริงๆใช้ทักษะจริงๆแล้วไม่เป็นอันตรายกับใครด้วยครับส่วนตัวผมเองผมสนใจอยู่แล้วว่าคือเราขับรถเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ก็เราไม่รู้แบบตามทฤษฎีที่มันถูกต้องว่าเราควรขับรถแบบไหนให้มันปลอดภัยให้มันถูกต้องตามหลักสูตรอันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีอยู่วันนึงหนึ่งเขาก็มาชวนว่ามันมีหลักสูตรอย่างนี้นะสนใจไหมถ้าสนใจก็เข้ามาก็เลยชวนเก๋ว่าเอ้ยเราน่าจะไปลองกันทดสอบกันดูนะตอนแรกเก๋ก็แบบไม่ค่อยเชื่อเก๋บอกว่าก็ฉันอยู่ในเมืองรถติดทุกวันอะฉันขับไม่เกิน20-30จะมาเรียนเพื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆอย่างเราใช้ทางด่วนอะไรเงี้ยบางทีมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรแล้วเราควบคุมมันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคงั้นลองดูก็ได้เพราะปกติก็ใช้ทางด่วนประจำเนาะคือจริงๆเกินคาดมากๆอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนมุมมองไปเยอะใช่เปลี่ยนมุมมองเลยแล้วก็จริงๆเหมือนอะไรถ้าหากมันต้องเกิดเหตุแล้วไปด้นเอาหน้างานอะไรเงี้ยคิดว่าเสียหายเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะพอมาเรียนมันเนี้ยทำให้รู้ทฤษฎีแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไร1 2 3อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบเอ้ยคือนอกจากรถที่มันควรจะต้องดีแล้วถ้าเราขับให้มันดีอ่ะมันลดอุบัติเหตุได้เยอะจริงคืออย่างที่เก๋บอกครับมันเกินความคาดหมายมากนะครับวันนี้คือเรามาเช้านี้เนี่ยเราก็แค่อยากรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเคยขับรถเป็นแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วเราได้เจอทักษะเทคนิคบางอย่างซึ่งหาเรียนที่อื่นไม่ได้อยู่บางทีความเร็วอ่ะเราขับข้างนอกความเร็ว100-120แต่พอมาขับในเนี้ยแค่50-60แต่ว่ามาการเชนเลนอย่างเงี้ยสำหรับผมเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์สุดยอดมากทีแรกเราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นบ้างเราขับเป็นอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอ่ะพอเราได้มาเรียนรู้ได้อะไรเพิ่มเติมอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนขับรถเป็นหมดแต่จะเป็นแบบไหนที่เซฟตี้และปลอดภัยอะไรได้มากกว่านี้ครับต้องมีการเรียนรู้ก่อนที่จะมาขับเพราะว่าใบขับขี่ทุกวันนี้มันทำง่ายนะแต่ว่าการอบรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาอบรมครับเพราะว่าอบรมอย่างเงี้ยดีมากครับพอเขาคิดว่าเขาเป็นแล้วไม่จำเป็นเงี้ยว่าการขับซิกแซกการขับแบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวไม่ไรแค่ขายได้แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นก็ลงข้างทางหมดเราเรียนรู้ซะก่อนดีกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงกับเราครับคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาเรียนแล้วมันได้เรียนรู้ทักษะการใช้รถในการควบคุมรถซึ่งผมว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้ไปแล้วเราสามารถเอาไปใช้จริงได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ที่บ้านเพราะพ่อกับแม่เขาก็ขับรถต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็น้องชาย2คนก็ขับรถบ่อยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุหรืออะไรอุบัติเหตุขึ้นมาด้วยเราเคยขับรถมาตั้ง30-40ปีแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรดีกว่าประสบการณ์เก่าเราแต่พอเจอจริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยรู้มาเกรงๆกันว่าท่าจับพวงมาลัยเราไม่เคยจับท่านี้พอมาเปลี่ยนท่าจับเรามันก็ยังฝืนๆอยู่ใหม่ๆพอเข้าไปแล้วก็พอเข้าขับสักนิดนึงก็แอพพลายระหว่างท่าเก่าที่ใช้กับท่าใหม่ใช้มันก็น่าจะไปกันได้ดีพอสมควรตอนนี้อันเดอร์ที่มันหมุนเนี่ยเราจะฝืนมันกลับไม่ได้ยังไงบ้างเพราะเคยเจอครั้งก็เหยียบแบกหยุดอย่างเดียวไม่เคยฝืนพวงมาลัยกลับเป็นยังไงพอเจอนี่มีการทางแก้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองว่ามีทางแก้ให้ที่บ้านนี่กว่าจะชวนได้นี่ก็นานเหมือนกันใช่กันเลยกว่าจะค่อยๆชวนเข้ามาแต่ก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ผมว่ามันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียทั้งวันเนี่ยตอนแรกผมยังคิดเลยว่าเอ้ยเรามีเรียนอะไรทั้งวันตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นผมคิดว่าแค่ช่วงเช้าก็เสร็จแล้วแต่พอเข้าจริงมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เยอะแยะแล้วเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เจอในถนนจริงหรือว่าถ้าเราเจอแล้วถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาอาจจะทำให้เราการแก้สถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยยากขึ้นหรืออุบัติเหตุอาจจะร้ายแรงขึ้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาลองเรียนดูเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากขึ้นด้วยแม้แต่เรามีประสบการณ์มาก่อนแต่เราไม่รู้ภาคทฤษฎีดีพออาจจะมาเพิ่มเติมเพื่อเอาภาคทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์เราได้ดีขึ้นทำให้ขับรถได้มั่นคงและปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะยิ่งอายุมากขึ้นมีความรู้มาเสริมประสบการณ์มันทำให้เราขับรถได้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอายุจะไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถต่อไป
หลังการฝึกเสร็จสิ้นลงผู้อบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียวฮอตแลบโดยมีครูฝึกซึ่งเป็นนักแข่งรถมืออาชีพกันคนละ1รอบพร้อมมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมให้กับผู้อบรมและมอบโล่รางวัลการขับแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ให้กับผู้อบรมที่สามารถทำเวลาได้น้อยที่สุด3อันดับอีกด้วยก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมของโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience แล้วค่ะท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการได้แก่รถยนต์ BMW รถยนต์ Mercedes-Benz รถยนต์ Subaru PTT Station D-Stone ธนาคารไทยพาณิชย์และน้ำดื่มสิงที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจโครงการดีๆแบบนี้ค่ะรอบหน้ายังพอมีที่ว่างอยู่นะคะสนใจแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้จูนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนใน1ปีนะครับโครงการเปิดโอกาสให้ฝึกกันไม่บ่อยนักนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยก็รับได้แค่27ท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ครูฝึกสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสผมแนะนำให้คุณผู้ชมอย่าพลาดครับขับออกมาทำการทดสอบให้เราได้เห็นกันอีกแล้วนะครับกับรถปริศนาคันนี้ที่ออกมาวิ่งทดสอบสมรรถนะกันที่สนามแข่งนูบวกริงวันนี้นะครับเราจะพาไปดูภาพพร้อมข้อมูลกันในช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนHonda Jazz หรือว่า Honda Fit นะครับรถยนต์นั่งระดับ City Car ยอดนิยมโมเดลหนึ่งกำลังจะผลัดใบจากโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในเจเนอเรชันที่3เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วหลังจะมีภาพ Spy Shot ของรถยนต์ต้นแบบขณะกำลังวิ่งทดสอบไปรอบๆสนามแข่ง Nürburgring อันโด่งดังในประเทศเยอรมนีแต่ด้วยความที่มีการใช้ลวดลายกราฟิกตกแต่งปิดบังเนื้อหนังบางสาที่แท้จริงเอาไว้นะครับและทำได้ค่อนข้างจะมิดชิดซะด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะครับว่ารายละเอียดของดีไซน์ส่วนประกอบหรือการออกแบบภายนอกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนอเรชันปัจจุบันมากแค่ไหนแต่ก็ยังพอที่จะฟันธงได้นะครับว่าจะยังคงรูปแบบพื้นฐานของความเป็นรถยนต์แบบแฮชแบ็กท้ายสูงเหมือนดังเช่นเจเนอเรชันที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนรวมไปถึงการปรับดีไซน์ของกรอบกระจกหน้าต่างนะครับที่แผงประตูด้านหน้าให้มีความเฉียบคมสไตล์สปอร์ตทันยุคทันสมัยมากขึ้นและเมื่อมองไปทางด้านหลังจะเห็นได้ถึงสิ่งใหม่นะครับที่ Honda นำมาปรับใช้กับ Jazz หรือ Fit ใหม่นี้เป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือชุดไฟท้ายที่ทอดตัวยาวไปจนเป็นหนึ่งเดียวกับฝากระโปรงท้ายขณะที่กระจังหน้าทรงปีกนกนะครับก็ได้รับการปรับใหม่ให้มีความสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจนแต่ว่าเนื่องด้วยการที่ Honda ในห้วงเวลาปัจจุบันนั้นใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทำให้มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจมีรุ่นไฮบริดออกมาให้เลือกใช้ด้วยรวมไปถึงความสูงของตัวถังนะครับที่ทำให้มีพื้นที่ว่างใต้พื้นตัวถังสำหรับเป็นที่อยู่ของชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับจึงดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับการถือกำเนิดของ Honda Jazz ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งนี้นะครับคาดว่า Honda Jazz หรือว่า Fit ใหม่เจเนอเรชั่นที่4เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2020นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพ Spy Shot ในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับส่วนจะเป็นของรถคันไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกครับวันนี้นะครับเป็นตอนแรกเลยนะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของคาซีทนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเด็กอายุ 1-15 ปีและการจะซื้อคาซีทนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะซื้อก็ซื้อได้นะครับมันต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายต่อหลายอย่างเอ็กซเรย์วันนี้จะพาไปชมกันกับเรื่องราวของคาซีทตอนแรกครับช่วงเอ็กซเรย์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับ
ได้จัดอันดับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก10อันดับในปีพ.ศ.2559ปรากฏว่าเด็กอายุระหว่าง 1-15 ปีเจ็บป่วยฉุกเฉินและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยานยนต์มากเป็นอันดับ2เลยนะครับโดยเสียชีวิตสูงถึงเกือบ 40,000 คนนะครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยแม้พรบ.จราจรด้านความปลอดภัยจะบังคับให้ผู้ขับและผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอแต่เด็กที่อายุน้อยกว่า9ปีจะไม่สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดมากับรถได้เนื่องจากเด็กมีขนาดตัวเล็กและหากประสบอุบัติเหตุจะเป็นอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กยังอ่อนแอบอบบางและที่สำคัญนะครับผู้ปกครองจำนวนมากครับเชื่อว่าลูกน้อยจะปลอดภัยเมื่ออุ้มลูกไว้ขณะโดยสารรถยนต์แต่ในความเป็นจริงอ้อมแขนของผู้ใหญ่ไม่แข็งแรงพอที่จะปกป้องเด็กในยามเกิดอุบัติเหตุได้เด็กอาจได้รับบาดเจ็บพุ่งออกนอกรถหรือเสียชีวิตได้หากไม่ได้อยู่ในระบบยึดเหนี่ยวภายในรถอย่างเหมาะสมดังนั้นนะครับการใช้คาร์ซีทหรือว่าเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพาเด็กเดินทางโดยเฉพาะเด็กเล็กและทารกเพราะคาร์ซีทช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและการบาดเจ็บร้ายแรงอื่นๆจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้ในการเลือกซื้อคาร์ซีทต้องเริ่มจากการทำความรู้จักประเภทของคาร์ซีทซึ่งจำแนกตามอายุส่วนสูงและขนาดตัวของเด็กดังนี้ครับคาร์ซีทแบบหันหน้าเข้าหาเบาะมักมีด้ามจับอยู่ด้านบนสามารถถอดออกจากฐานที่ยึดกับเบาะรถได้และต้องติดตั้งโดยหันหน้าเข้าหาเบาะหลังเท่านั้นเบาะสำหรับทารกแรกเกิดถึง2ปีหรือเด็กที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ซึ่งต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันคาร์ซีทแบบหันไปข้างหน้ารถติดตั้งโดยยึดติดกับเบาะหลังและหันไปข้างหน้ารถเหมือนเบาะรถปกติเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปีหรือเด็กที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามที่ระบุไว้คาร์ซีทแบบที่นั่งเสริมติดตั้งโดยยึดกับเบาะหลังและหันไปข้างหน้ารถเหมือนเบาะปกติใช้สำหรับเด็กที่โตเกินกว่าจะนั่งคาร์ซีทแบบหันไปข้างหน้ารถได้เหมาะกับเด็กอายุ5ปีขึ้นไปและสามารถใช้งานได้จนกว่าเด็กจะโตพอที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยได้พอดีตัวหากเด็กโตขึ้นจนสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้ถูกต้องพอดีตัวโดยสามารถคาดผ่านต้นขาด้านบนและผ่านหน้าอกได้ไม่ใช่ผ่านบริเวณท้องและคอก็ไม่จำเป็นต้องใช้คาร์ซีทอีกต่อไปนอกจากจะเลือกซื้อตามประเภทที่เหมาะสมกับอายุและขนาดตัวของเด็กแล้วนะครับผู้ปกครองต้องคำนึงถึงอุปกรณ์และองค์ประกอบอื่นๆของคาร์ซีทด้วยเช่นเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยของคาร์ซีทควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและควรเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ5จุดเพราะจะปลอดภัยกว่าแบบ3จุดนะครับควรเลือกซื้อคาร์ซีทที่ผ่านมาตรฐานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Federal Motor Vehicle Safety Standard 213ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นควรซื้อคาร์ซีทมือ1จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายแต่หากจำเป็นต้องซื้อสินค้ามือ2ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าชิ้นส่วนต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยแตกร้าวและไม่เคยผ่านอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนเพราะอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบนิรภัยได้สุดท้ายคืออย่าตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากราคาเพียงอย่างเดียวนะครับของที่ราคาถูกนั้นหายากแต่คาร์ซีทที่มีราคาสูงก็ไม่แน่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเสมอไปควรหาอ่านรีวิวจากผู้ใช้และตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าคาร์ซีทนั้นต้องติดตั้งอย่างไรถึงจะถูกต้องและปลอดภัยต่อบุตรหลานของเราครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับกับวิธีการเลือกซื้อและติดตั้งคาร์ซีทตอนจบและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับ
ช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนดูภายนอกรวมๆของรถคันนี้นะก็ถือว่า BMW X3 เนี่ยเป็น SUV หรือว่า SAV ที่ BMW เขาเรียกที่ขนาดพอเหมาะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ล้ำกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรากดรีโมทนะตอนกลางคืนเนี่ยเปิดรถปุ๊บจะมีเหมือนพรมปูเป็นทางให้เข้าเลยเสริมให้รถคันนี้ดูพิเศษขึ้นแล้วก็ไฟท้ายของเขานะพี่ปิ๊กรูปทรงก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนประตูบานท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยสามารถถือกุญแจไว้กับตัวแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้มันก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยที่จุกข้างหลังเนี่ยกว้างขวางเก็บของได้เยอะมากเอ๊ะพี่ปิ๊กทำไมมันถึงเย็นนะยังไม่ได้เปิดแอร์เลยอ่ะก็เมื่อกี้ไงรถคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถเปิดระบายความร้อนเนี่ยออกก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารไงเจ๋งเนาะนี่ไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วเย็นอย่างเดียวนะนั่งสบายด้วยเบาะเขาเนี่ยอบกระชับแล้วก็นี่ปรับแผ่นหลังได้อีกบีบตรงข้างหลังเนี่ยให้นิ่งเลยเวลาพุ่งซิ่งเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยแหละแล้วที่ชอบเลยเนี่ยจอของเขาสามารถเจสเจอร์คอนโทรลปุ๊บปรับวอลลุ่มได้แบบในซีรีส์7เลยสะดวกสบายอันนี้พี่ปิ๊กต้องชอบแน่ๆแพดเดิลชิฟต์มีให้ด้วยถ้าเกิดว่าดิสเพลย์คีย์นะแบตหมดเราก็สามารถที่จะชาร์จเจอร์ไว้ตรงนี้ได้เลยเป็นไวเลสชาร์จิ่งนี่มาบรรยากาศทะเลอย่างนี้เนี่ยเหมาะเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกข้างบนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยรับแสงได้เต็มที่ก็ถ้าเราจะรับลมสูดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ครับซันรูฟเนี่ยเราก็ได้สูดอากาศทะเลอย่างสบายโอ้โหไอร้อนโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะร้อนเนี่ยเราก็ปิดได้เขามีนี่ปึ๊บเป็นม่านบังแดดสีดำอันนี้กันความร้อนได้ดีเลยหายห่วงหายห่วงพบว่าภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ผ่านนะแต่สมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่พุกอยากรู้ที่สุดถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปพิสูจน์กันพี่ปิ๊กนะไปสิโอเคช่วงต้นก็มาเหมือนกันนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุดเนี่ยที่190แรงม้าเราทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80 ถึง 120 เขาก็ใช้เวลา 7.3 วินาทีถึงแม้ว่าเขาใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ที่เน้นความประหยัดมากกว่าเนี่ยก็ทำให้เวลาของเขาในการเร่งแซงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะพี่ปิ๊กก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันขอลอง Eco Pro ก่อนพอเราปรับโหมด Eco Pro เนี่ยนะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยจะถูกปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความแรงของแอร์ลงเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์ผมมีความรู้สึกว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะมันจะดีเลย์นิดนึงใช่ก็คือทำให้การขับเนี่ยไม่กระโชกโฮกรักษาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากขอเปิดปรับเป็นคอมฟอร์ตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือโหมดใช้งานปกติความรู้สึกของไวของพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็การตอบสนองของเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกติแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยบุ๊กต้องกดเบรคที่โหมดสปอร์ตในโหมดนี้เนี่ยทั้งพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยจะตอบสนองเร็วขึ้นขนาดที่เราผ่านทางขรุขระนะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มสบายมากๆไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เลยระบบของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของถนนเลยวางแก้วกาแฟไว้ตรงนี้รับรองว่าไม่กระเด็นแน่นอน ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันนุ่มมากเลยไม่รู้สึกหรอมันลอยอย่างนี้เลยอ่ะและอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างโอ้อัตราสิ้นเปลืองเขาดีเกินคาดเลยนะปุ๊บเหรอเราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้ 21.5 กิโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับพวกกลุ่มอีโคคาร์เลยนะแต่ว่าของเขาเป็นกลุ่มรถประหยัดซึ่งสามารถทำความเร็วสูงไ
ต้องบอกว่าการเข้าโค้งของ BMW เนี่ยนะก็ยังคงมาตรฐานสูงของเขาอยู่คือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบมากก็มีระบบ X Drive ของ BMW เนี่ยทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยระบบการถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยทำได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ความนุ่มของรถอย่างเดียวนะพี่ปิ๊กก็ยังเป็นเหตุผลไม่พอในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถมันจะต้องมีเรื่องเบรกด้วยผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่เราทำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 G ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้หยุดได้มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ก็ตามสัปดาห์หน้านะครับช่วงกายวิภาคของเรานะครับสองพี่น้องคู่นี้จะเลือกเอารถคันไหนมาให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับและตอนนี้นะครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับและตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วครับพร้อมกับข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายไปชมกันเลยครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนข่าวร้ายในวงการรถยนต์โลกมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนั้นลีไอคอค่าไอคอค่าเสียชีวิตไปไม่เร็วนี้นะครับตอนนี้อีกท่านหนึ่งตามไปนะครับไม่รู้จักกันไปคุยกันหรือเปล่าก็คือคุณเฟอร์ดินานด์พีคนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นตำนานของการรถยนต์เยอรมันนะครับคุณพีคเนี่ยเป็นหลานของเฟอร์ดินานด์โพเช่ครับซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดรถปอร์เช่นั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือแกเป็นลูกของลูกสาวก็คือเป็นหลานปอร์เช่ก็เป็นตาถูกไหมใช่เฟอร์ดินานด์โพเช่ก็เป็นตาของแกใช่แต่เป็นหลานนี่แหละแต่ว่าอายุ80กว่านะตอนเสียชีวิตนะครับก็เสียชีวิตในขณะที่ทหารอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก็ยืนอยู่ดีๆเห็นไหมล้มก็คงสโตรกนะสโตรกนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับในเวลาตะวันประเทศไทยนะครับคุณพีคเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อเสียงมากโอ้เป็นผู้ให้กำเนิดอะไรหลายอย่างเลยในโลกรถยนต์นะครับคือเป็นคนหนึ่งในตระกูลที่หลักแหลมครับที่ฉลาดเหมือนคุณตาแล้วก็เหี้ยมนี่ไม่เหมือนใครคือตระกูลนี้จริงๆแล้วมีมอม้าด้วยเหี้ยมมีมอม้าด้วยใช่มอม้าด้วยต้องเอาว่าให้ถูกนะแกจบการศึกษาวิศวกรรมจากสถาบันที่สวิสนะครับแล้วก็มาทำงานเป็นผู้อำนวยการมอเตอร์สปอร์ตให้กับโพเช่นี่แหละนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการสร้างรถแข่งโพเช่1917นะครับตั้งแต่อายุ30ต้นๆนะครับก็จน917เนี่ยซึ่งราคาแพงเท่ากับ911 10คันรวมกันเนี่ยนะโอ้โหลงแข่งครับแล้วก็มีชัยชนะคว้าชัยชนะในสนามเรือมังได้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นรถที่ไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเรือมังที่สตีฟแมคควีนสตีฟแมคควีนครับใช่อันนี้ก็ดังรุ่นดังคือรุ่นดังเนี่ยมันมีตำนานครับคือตอนนั้นเนี่ยเวลาจะลงแข่งเนี่ยมันจะต้องผลิตออกขายต้องผลิตออกขายทั้งหมด25คันก่อนรุ่นนี้ปรากฏว่าเฟอร์ดินานด์พีคสมัครไปเลยยังไม่มีรถออกมาสักคันก็เถียงกันอยู่คนจัดก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยนะเถียงไปเถียงมาเนี่ยก็บอกอ่ะมาตรวจสิเสร็จแล้วก็คงยืดเวลาว่างั้นเถอะพอมาถึงก็เอารถจอด
มีจริงๆมีจริงๆ25คันแล้วยังท้าด้วยนะเฟนันยังท้าบอกว่าเป็นเอาคันไหนก็ได้เอาคันนั้นขับไปได้เลยคือไม่ใช่ว่าทำหุ่นออกมาไม่ได้หรอกนะวิ่งไม่ได้นะไปลองเลยแต่ปรากฏว่า917ตอนแรกๆเนี่ยคุมยากประรมเลยแรงมันแรงนี่ใช่ไหมการทรงตัวต่างๆคุมยากประรมก็เลยต้องมีการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆต้นทุนมันก็แพงแต่สำหรับเฟอร์ดินานด์พีคไม่มีความหมายชัยชนะต้องมาครับมันจะต้นทุนเท่าไหร่ไม่สนใจรถนี้คันนี้ก็คือมีความจุ 4.9 ลิตร600แรงม้าที่ลงแข่งเนี่ยนะครับมันมากเลยแล้วก็พีคก็ยังเป็นคนให้กำเนิดรถอีกหลายรุ่นนะครับและที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือในปี72เนี่ยย้ายไปทำงานที่ Audi เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตระกูลโพเชเนี่ยเขาบอกว่าเอาคนในตระกูลเดียวกันบริหารเนี่ยมันไม่ดีคนมันจะนินทาเอาเพราะฉะนั้นก็ถือหุ้นอย่างเดียวแล้วก็ไปทำงานที่อื่นก็แล้วกันนะครับก็ไปทำงานโพเชนะครับแล้วพอไปทำงานเอาดีไปทำงานที่เอาดีนะครับพอปี75ก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมวิศวกรรับผิดชอบโครงการพัฒนาเอาดี80และเอาดี100เอาดี100นะครับตอนที่ฉลองวันเกิดครบ70ปีพี่ก็สร้างรถแข่งอีกแล้วสร้างรถแข่งลงแข่งในสนามยูไรลี่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นคนแรกของโลกที่เอาระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโตรเนี่ยควอตโตรเนี่ยมาใช้ครับนะครับก็เป็นจุดกำเนิดของ Audi Quattro ที่เรารู้จักเนี่ยเป็นรถแข่งแรลลี่ขับเคลื่อน4ล้อคันแรกของโลกนะครับที่แล้วก็พลิกโฉมหน้าของวงการไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกบริษัทมีขับ4ล้อหมดเลยเพราะมันได้เปรียบไงใช่ไหมเพราะกฎมันไม่ได้ห้ามว่าขับกี่ล้อก็ตามแต่ขับ4ล้อมันได้เปรียบเรื่องการเข้าโค้งอะไรต่างๆถ้าเราเคยเห็นใน YouTube ก็มันก็ขับกันโอ้โหมันไม่ใช่ขับมันกระโดดกระโจนกระโดดกระเด้งกันสนุกสนานนะครับนอกจากเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ยังเป็นคนควบคุมการสร้างเครื่องยนต์5สูบเทอร์โบในควอตโตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนแรกๆของโลกที่เอาเครื่องยนต์ดีเซลมาติดตั้งเทอร์โบครับแล้วก็เอามาวางในรถเก๋งครับรถที่จำหน่ายทั่วไปนะครับในปี93นะครับกลายมาเป็น CEO ของ Volkswagen แล้วก็ไปเจอปัญหามากมายเยอะแยะนะครับใน Volkswagen นี่แหละแล้วก็พีคก็เป็นคนเหี้ยมอย่างที่ว่านี่แหละก็คือใช้วิธีบริหารแบบเรียกมาพูดเลยฉันต้องการอย่างนี้ฉันมีชื่อพวกนายอยู่หมดแล้วนะถ้าภายใน60วันแกทำไม่ได้ที่มีชื่อนี้ออกหมดเลยโอ้โหแกและเอาจริงๆด้วยนะโอ้โหก็ไล่คนไปเยอะแล้วก็แต่ในที่สุดก็ทำให้โฟกัสเป็นกลุ่มธุรกิจรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับครับมีเรียกว่าเครือข่ายมากมายทั้ง Audi Lamborghini อะไรก็อยู่กับ Volkswagen อย่างเท่าเท่ากันนะครับนั่นก็เป็นวีรกรรมของแกนี่แหละในข่าวที่เล่ามานะครับเรื่องของการเป็นคนเรียกว่าอยากได้อะไรต้องได้อยากได้อะไรต้องได้เสียเท่าไหร่เสียไปนะครับใช่เขาเรียกว่าเป็นเท่าทรนงเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่ไร้ความปราณีรักหรือชอบอะไรใครคนนั้นก็หนุนส่งไปเลยนะครับแต่รักเกลียดก็เกลียดทิ้งเลยเป็นการบริหารสไตล์ของพีคนะครับมีตัวอย่างคำสั่งของเฟอร์เดินานด์พีคเนี่ยนะครับที่แสดงในความเอาใจใจตัวเองของเขาเนี่ยอย่างหนักเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่พัฒนา Volkswagen Phaeton เนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้ต้องวิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วิ่งอยู่งั้น6ชั่วโมงให้ได้ภายใต้อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสแล้วมันจะต้องไม่พังด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือคำสั่งของเขาจริงๆแล้วมันก็ถูกล็อกความเร็วอยู่ที่250นี่แหละแล้วก็ทำออกมาก็ขายไม่ออกด้วยเพราะว่าคนจะต้องจ่ายเงินขนาดนี้เนี่ยเขาไปซื้อแบรนด์ที่มันสูงกว่า Volkswagen ดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับอีกอันนึงที่เรียกว่ามันสุดๆเลยเขาบอกว่าตอนที่จะสร้างรถ Bugatti Veyron เนี่ยพีคบอกว่าให้ทำรถที่มีกำลัง 1,000 แรงม้าแล้วก็วิ่งได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าทำไม่ได้ก็ทำนองว่าคุณก็ออกไปซะถ้าทำรถอย่างนี้ออกมาไม่ได้อย่างที่ผมต้องการแต่ไอ้รถคันนี้ก็เลยดังไงพันแรงม้าเนี่ยแต่ความเร็วเนี่ยถูกจำกัดไว้ที่250เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงของบรรดารถเยอรมันทั้งหลายถึงจะทำได้เร็วกว่านั้นแต่ก็จำกัดไว้ที่250ครับนะ
ไม่ใช่ Volkswagen Phaeton เหรอเหรอมันอ๋อ Phaeton แต่ตอนหลังไปใส่กับไอ้รถนี่แหละรถสปอร์ตอะไรครับอะไรสักอย่างนึงเอาต่อไปหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยวีรกรรมของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี้เองนะกินทานข้าวอยู่ดีๆลุกขึ้นยืนล้มปึ้งเรียบร้อยเลยก็เรียกว่ามีบุญนะมีบุญคือตายโดยไม่ทรมานมากไม่รู้อาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่ว่าปึ๊บเลยแต่คงจะกินของอร่อยอยู่อะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนปีศาจของคนหลายๆคนแต่ว่าก็เป็นคนที่สร้างอะไรฉลาดหลักแหลมหลายอย่างให้กับโลกรถยนต์ของเราครับครับฟาเดนันพีคครับไปดูเรื่องของการซื้อขายหุ้นกันบ้างนะครับปรากฏว่าตอนนี้BAIC ครับ Beijing Automotive ครับของจีนเนี่ยประกาศซื้อหุ้นของ Daimler เพิ่มขึ้น 5% นะครับก็ยืนยันกลายเป็นหุ้นส่วนของค่ายรถจีนกับค่ายรถเยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้บริษัทซื้อเลยใช่ไหมบริษัทซื้อเลยไม่ใช่ส่วนตัวนะเมื่อก่อนเนี้ยคือหุ้นใหญ่ใช่เป็นคนไปซื้อเมื่อก่อนนี้ประธานกลุ่ม GD ไงไปซื้อหุ้นของ Daimler ไป 9.69% นะครับเพื่อจะพัฒนารถไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับนะครับแต่ส่วน BAIC เนี่ยไปซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น 5% เพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับคือเขามีบริษัทร่วมกันคือเบจิงเบนซ์ออโตมอติฟนะครับครับแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยซึ่งตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกแหละทางนักวิเคราะห์เขาบอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นของ Daimler เพิ่มขึ้น 2.5% นะครับเช่นเดียวกับหุ้นของ BAIC เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 3% 5% ตามลำดับนะครับครับตอนนี้ก็คือเนื่องจากชุดแบตเตอรี่ของรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยมันแพงมากการผลิตนะครับค่ายรถยนต์ที่ต้องการผลิตเนี่ยก็เลยจะต้องหาพันธมิตรโดยเฉพาะพันธมิตรที่เป็นจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็สามารถผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่านะครับก็จะได้เปรียบวันก่อนคุยกับ Audi เนี่ยเรื่องรถไฟฟ้าเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องแพงใช่ไหมเรื่องนี่แหละการผลิตก็ผลิตไม่ทันเขาผลิตเองก็ไม่ทันแล้วก็ทำให้มันต้องรอคิวรอคิวการประกอบอะไรต่างๆต้องรอแบตเตอรี่นะครับดัมเบลเนี่ยเพิ่งตกลงใจในการขึ้นสายการผลิตรถไฟฟ้าสมาร์ทร่วมกับทีรี่นะครับแล้วก็มีการทำคำมั่นสัญญากับ BAIC เนี่ยว่าจะร่วมมือกันไปตลอดกาลโอ้มีรักตลอดกาลด้วยรักกันตลอดกาลรักกันตลอดกาลนะครับใช่อันนี้มันอาจจะเป็นการตอบโต้ที่ทางอเมริกาเนี่ยไปมีปัญหากับจีนด้วยนะเพราะว่าอเมริกาเองตอนนี้ก็เหมือนกับจะพยายามไปมีปัญหากับยุโรปด้วยเพราะนั้นไอ้บริษัทผลิตรถต่างๆของยุโรปเนี่ยก็หันไปจับมือกับจีนก็มีปัญหากับเขาไปทั่วเลยทั่วไปหมดเลยอ่ะคุณทรัมป์เนี่ยแกชอบหาเรื่องชอบหาเรื่องแต่ก็อันนั้นมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันใช่ไหมเฟอร์ดินานด์พีก็เห็นไหมฉลาดหลักแหลมแต่เฮี้ยนเกรียมก็เป็นสไตล์เขาว่าไม่ได้ครับแล้วอีกหลายๆปีเราจะพูดถึงคุณทรัมป์ว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันคือถ้าแกได้รับเลือกตั้งอีกคราวนี้อีกนะเพราะปีหน้าใช่ไหมใช่ใช่แกจะภูมิใจมากกับเรื่องเนี้ยไอ้ไร้สาระของแกเนี่ยแกจะทำให้มันเป็นเรื่องมีเป็นสาระขึ้นมา ซึ่งมันจะปวดหัวไปอีกทั้งโลกเลยนะแต่มันเป็นสงครามที่เรียกว่าน่ากลัวนะคือต่างฝ่ายต่างขึ้นภาษีแข่งกันเอออัดภาษีกันเนี่ยนะมันทำได้หรือแล้วมันจะรอดเพราะว่ามันก็จะหายนะทั้งคู่เนี่ยมันเหนื่อยทั้งคู่ใช่ก็ไม่รู้ก็เป็นสไตล์ของเขาครับแต่สังเกตดูไหมว่าคุณทรัมป์เนี่ยเวลาแกแรงขึ้นมาเนี่ยทองตกแต่พอเมื่อไหร่แกผ่อนแกอ่อนทองขึ้นเพราะนั้นคนที่มีตังเนี่ยแล้วจะเล่นดูจากทรัมป์ได้เลยดูจะเล่นทองก็คือตอนที่ทรัมป์แข็งทองตกซื้อซะพอสักพักหนึ่งทรัมป์เออเราต้องยืดเวลาทองจะขึ้นทองจะขึ้นขาย หรือท่านทรัมป์ทำเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะท่านเป็นคนที่มีเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับตอนนี้ไปดูเรื่องของการจับมือกันอีก2ค่ายนะครับระหว่างแจ็คว่าแลนด์โรเวอร์กับ
BMW นะครับมีข่าวว่า2ค่ายนี้จะมาเป็นหุ้นส่วนกันนะครับครับโดยรายงานข่าวบอกว่า BMW ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานรถขนาดเล็กนะครับของมินี่ใช่ไหมของมินี่คันทรีแมนหรือซีรีส์1 X1 X2 เนี่ยนะครับก็จับมือกันแล้วจะพัฒนาเป็น SUV ขนาดเล็กของแจ็คว่าแลนด์โรเวอร์ได้ก็คือจะฟรีแลนเดอร์มาเป็นเนี่ยมาเป็นดีเฟนเดอร์หรือว่าฟรีแลนเดอร์นะครับแล้วก็สามารถจะพัฒนาเป็น SUV ก็ได้ตามกับ E-Pace หน่อยนึงใช่คือใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้นะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นประโยชน์นะครับครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ปี49แล้วโดยใช้โครงสร้างของ Ford และ Volvo นะครับเคยใช้มาแล้วนะครับครับทำให้แจ็คว่าแลนด์โรเวอร์เนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแล้วก็การใช้โครงสร้างของ BMW เนี่ยทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีไฮบริดได้ง่ายนะครับแล้วก็แจ็คว่าแลนด์โรเวอร์ก็ไม่จำเป็นต้องผลิตรถยนต์ให้ได้ค่ามลพิษจากตามของ BM ก็ทำได้อยู่แล้วตามมาตรฐานในเสียของยุโรปด้วยนะครับโดยค่ามาตรฐานนี่เขาบอกว่ารถรุ่นปี63เนี่ยต้องมีค่าไอเสียไม่เกิน95กรัมนะครับแล้วก็ปี68เนี่ยก็ต้องไม่เกิน80กรัมต่อกิโลเมตรนะครับครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะต้องจำหน่ายรถไฟฟ้าหรือไฮบริดไฟฟ้าให้ได้ 15% ของยอดขายด้วยอันนี้เป็นเรื่องมาตรฐานเหมือนข้อบังคับของยุโรปของยุโรปนะครับซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนแก่บริษัทรถยนต์พอสมควรนะครับครับของจีนก็มีนะของจีนก็ได้ยินมาว่ารู้สึกต้อง 10% คือทำรถเท่าไหร่ก็ตาม 10% ต้องเป็นรถไฟฟ้าก็อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ MG เนี่ยต้องส่งรถมาขายประเทศไทยด้วยอ๋อเพิ่มเพื่อไปชดเชยกับไอ้ 10% ที่ตัวเองจะต้องทำก็ส่งมาเปิดตลาดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทุกประเทศก็ต้องมีวิธีการของตัวเองครับทีนี้ไปดูหัวเว่ยบ้างหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยก็เราก็รู้อยู่แล้วเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดังๆนะครับแล้วก็มีปัญหากับการใช้ระบบปฏิบัติการของทาง Android นี่แหละ Android นะครับก็หัวเว่ยก็บอกไม่เป็นไรฉันทำระบบปฏิบัติการเองก็ได้ให้ชื่อว่า Harmony OS นะครับโอ้ชื่อก็Harmony OS เนี่ยเขาก็ออกมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าจะไปจับมือกับจีลี่คือเขาจะจับมือกับจีลี่เพื่อเอาไอ้ Harmony OS เนี่ยเข้าไปใช้งานในรถจีลี่ซึ่งจีลี่จริงๆก็มีระบบปฏิบัติการตัวเองอยู่แล้วนะครับเรียกว่าอ่านไม่ออก GKUI ไม่รู้น่าจะเป็นชื่อจีนนะครับก็มี2ทางคือจีนี่ก็อาจจะหยุดใช้งานในระบบเดิมนี้ไปแล้วก็หันมาใช้ Harmony OS หรือว่าอาจจะร่วมกับหัวเว่ยพัฒนาไอ้ระบบเดิมของเขาเนี่ยเพื่อให้มันใช้งานกันได้และเชื่อมโยงกับ Harmony OS ได้ด้วยอย่างตรงไปนะครับก็คือเขามีทางไปอ่ะคนเก่งเนี่ยไปร่วมกับคนเก่งเนี่ยมีทางไปตลอดสำคัญก็คืออย่าใช้ความเก่งเนี่ยในทางผิดไง คือเอาเปรียบกันครับพอเอาเปรียบกันก็คนเก่งก็จะแตะกับคนเก่งครับแต่อย่างนี้เก่งรวมเก่งแล้วก็อาจจะดีทั้งคู่ไงใช่อาจจะไม่รู้เราก็ไม่รู้ลึกตื้นหนาบางครับก็มันเป็นความได้เปรียบของผู้บริโภคนะซึ่งพอเขาทะเลาะกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาไงใช่แล้วมันก็อาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับที่แฟนเพจของเรานะครับหรือว่า facebook.com/kanatomi นั่นเองคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับหลังจากติดตามรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงคําถามชิงรางวัลประจําสัปดาห์แล้วนะครับคําถามประจําสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์นะครับคําถามมีอยู่ว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในปีพ.ศ. 2559เขาได้จัดอันดับเด็กอายุ 1-15 ปีว่าบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ inbox fanpage ของเรานะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบเข้ามาที่ inbox ของเรานะครับ
คุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามยังถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ